การทำบีทกับการเรียบเรียงดนตรีหรือ music arranging แตกต่างกันยังไง Very Cat Sound สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound อีกแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงว่าการทำบีทเนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วในคอนเทนต์เก่าๆนะว่ามันคืออะไรเนาะทำไมมันถึง เป็นศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบันแต่ทีเนี้ยมีคนถามเข้ามาอีกอ้าวแล้วมันต่างกับคำว่า music arranging ยังไงนะครับคือจริงๆบางคนก็ใช้เรียกเป็นสิ่งเดียวกันไปเลยแต่บางคนก็นิยามว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยอย่างโปรดิวเซอร์รุ่นน้องของผมอะเขาก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้ว่าสำหรับเขานะถ้าพูดว่าทำบีทคือแบบนี้ถ้าพูดว่าทำ arranging หรือทำเรียบเรียงดนตรีมันแบบนี้นะครับผมก็เลยมีข้อสังเกตบางอย่างว่ามันก็คงจะเรียกว่าต่างก็ต่างได้อะ3ข้อสังเกตเนี้ยที่ทำให้มันต่างกันนะครับอ่ะข้อแรกนะข้อแรกบีทเนี่ยคือดนตรีที่ทำออกมาหลวมๆเนาะคือคล้ายว่าสมมุติว่าเราอยู่ดีเราก็เหมือนขึ้นเพลงมามีกองตึกเตาะ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 อ่ะใส่ฮาร์โมนีใส่คอร์ดด้วยตึม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 อ่ะเสร็จปั๊บใส่เครื่องประดับอะไรตุ้งติ้งติ้งติ้งใส่ไว้เรื่อยจนมันแบบรู้สึกเพาะดีอะไรเงี้ยลงตัวแต่เราไม่ได้ใส่เมโลดี้หลักเลยนะไม่มีเพลงไม่มีเสียงร้องเลยเนี่ยเราเสร็จแล้วเราบอกว่านี่คือบีทเนาะก็หลวมหลวมก็หลวมหลวมแล้วก็มันก็อาจจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เป็นลูปอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ใครจะมาเอาดนตรีนี้ไปใส่เนื้ออะไรก็ใส่ใครจะไปใส่เรื่องแรปใส่เมโลดี้อะไรก็ใส่ไปแล้วก็เอาไปขายตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยจะเรียกว่าบีทก็ได้นะครับผมว่าก็ได้ก็คือเป็นคำว่าบีทที่แบบไม่ได้แปลว่าแค่จังหวะอย่างเดียวแต่หมายถึงแบบใส่ดนตรีอย่างอื่นเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการทำแบบหลวมๆถูกไหมคือมันทำมาเสร็จปั๊บมันจะไปใส่เมโลดี้อะไรก็แล้วแต่ให้มันเข้ากับบีทนี้ถูกไหมแต่บางทีเนี่ยการทำมิวสิกอะเรนจิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือแบบคุณมีเพลงมาก่อนเสร็จปั๊บเพลงมันเป็นยังไงมีคอร์ดยังไงมีลูกเล่นของเมโลดี้ยังไงแล้วค่อยมาใส่ดนตรีให้มันเข้ากับเพลงหรือเป็นตามที่เราออกแบบเช่นมูดเพลงนี้มันเป็นพูดถึงเรื่องความรักคลาสสิกคลาสสิกหน่อยอย่างเงี้ยเราอาจจะออกแบบดนตรีให้มันมีความแบบเป็นบัลลาดอะไรเงี้ยใช้เครื่องดนตรีกี่ชิ้นมีเสียงอิเล็กทรอนิกส์มาเพิ่มไหมตรงนี้เล่นลูกเล่นยังไงตรงนี้สมมติว่าเนื้อร้องมาร้องตาดับปะปะอย่างนี้ใช่ไหมเราอาจจะเพิ่มลูกเล่นของคอร์ดหรือเคาน์เตอร์เมโลดี้ให้มันพอดีกันตาดับตาตาตุ้งติงติงตึงอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าให้มันสอดประสานกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความฟิตอินมากกว่ากับตัวเพลงเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้เพื่อเพลงนั้นโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเขาถึงเรียกมิวสิกอะเรนจิ่งถ้าเราเอาเฉพาะดนตรีที่ทำออกแบบมาเพื่อเพลงนี้เสร็จปั๊บเอาถอดออกมาแล้วมาใส่เมโลดี้ใหม่ดนตรีใหม่มันจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำแบบการทำบีทเงี้ยมันเหมือนทำหลวมๆเอาอะไรมาใส่ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ฟิตอินมากกับเนื้อร้องหรือเมโลดี้นั้นขนาดนั้นเพราะบางทีเหมือนกับเราร้องอะไรมาลอยๆแล้วถ้าเราจะหวังว่าเมโลดี้บางอย่างหรือว่ามันมีเคาน์เตอร์เมโลดี้ที่มาสอดประสานพร้อมแล้วมันเข้ากันพอดีเป๊ะเนี่ยคงจะหวังยากกับคำว่าบีทเนาะนี่คือข้อแรกที่ผมตั้งข้อสังเกตนะคือบีทคือมันจะหลวมๆไม่ฟิตอินมากแต่มิวสิกอะเรนจิ่งเนี่ยมันบรรจงสร้างมาเพื่อเพลงกันเพราะมันจะฟิตอินกว่าโอเคมาข้อ2เนาะข้อ2คนที่เรียกว่าบีทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะหมายถึงแบบมันต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์หน่อยๆอ่ะโดยเฉพาะเสียงกลองอ่ะเสียงกลองมันต้องเป็นแบบอึกอย่างเงี้ยหรือบางทีก็มีไฮแฮทที่เรียกกิ๊กๆๆๆอะไรพวกเนี้ยเหมือนแบบพวกเพลงแทร็ปอะไรเงี้ยที่ไฮแฮทมันจะแบบมันฟังดูรู้ว่ามันเป็นโปรแกรมแกรกอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมรัวๆไฮแฮทมากๆแต่พอเป็นแบบแนวที่มันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเรียกว่าเป็นบีทกันเป็นแบบเป็นกองสดจริงตึงเปาะตึกตึกเปาะตึกตึกเปาะตึกตึ้ง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 แฉอะไรพวกเนี้ยเนี่ยฟังดูเป็นกองสดใช่ไหมเราไม่ค่อยเห็นนะว่าเหมือนกับคนเรียกกองสดแล้วมาใส่กีตาร์ใส่กองเบสนี่ว่าบีทเนาะนี่ข้อสังเกตที่ผมสังเกตอีกอย่างนะว่าพอเป็นบีทเนี่ยมักจะเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าโอเคข้อ3เนาะข้อ3คำว่าบีทเนี่ยมันถูกใช้ในวงการฮิปฮอป EDM มาก่อนนะฮะก่อนที่มันจะลามมาดนตรีป๊อปเนาะก็คือมันกลายเป็นว่าวิธีการทำงานของฮิปฮอปหรือ EDM เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ทำใหม่ขึ้นมาเขาทำสิ่งที่เรียกว่าบางทีเป็นมิกซ์เทปคือเป็นแบบส่วนใดส่วนหนึ่งจากเพลงแผ่นเสียงอะไรเก่าๆเพลงเก่าๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยตัดมาเป็นลูปมาวางแล้วก็มาวางซ้อนลูปกันใส่นั้นเพิ่มใส่นี่เพิ่มใส่ลูปเพิ่มเข้าไปอีกใส่เอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่การประพันธ์อะไรใหม่ขึ้นมาเหมือนเอามาวางเอามามิกกันมารวมกันทดลองดูทดลองว่ามันเวิร์กไหมอะไรเงี้ยเข้ากันก็เวิร์กแล้วก็เอามาใช้ละอย่างเงี้ยมากกว่านะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยเหมือนกับว่าเพลงแนวเนี้ยมันเข้ามาสู่ความเป็นป๊อปมิวสิกมากขึ้นมันก็เลยมีการเอากระบวนการเนี้ยบางทีมาทำเพลงป๊อปมากขึ้นนะครับในทำในแบบรูปแบบเนี้ย
เนี่ยเพียงแต่ว่ามันก็เลยทำคนละวิธีกับการมิวสิกอะเรนจิ้งที่ทำโน้ตใหม่ขึ้นมาทุกโน้ตทุกเครื่องดนตรีเริ่มจากกลองใหม่เลยเริ่มจากกีตาร์เริ่มจากเบสใหม่อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยการสร้างเป็นแบบวิธีบีทกับวิธีมิวสิกอะเรนจิ้งเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันใช้คนละวิธีแล้วมันก็จริงๆมันเอาเรียกง่ายๆว่าทำบีทเนี่ยบางทีคุณไม่ได้รู้ดนตรีอะไรเลยคุณเอาไต่มั่วๆแล้วมันวงตัวเข้าเบิร์กแต่ทำมิวสิกอะเรนจิ้งเนี่ยมันไม่ได้คือคุณต้องรู้ว่าอะไรมันเข้ากันอะไรไม่เข้ากันโน้ตตรงไหนกับคอร์ดตรงไหนมันเข้ากันอันไหนกัดอันไหนคอนโซแนนต์อันดิสโซแนนต์อย่างเงี้ยมันเลยเป็นคนละวิธีกันแต่บางทีคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เช่นอาจจะเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่ามันง่ายเหมือนกันไม่ง่ายมันคนละอย่างกันคนละอย่างกันแล้วก็มันอาจจะมานำสุดท้ายล่ำไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแต่ว่าถ้าเขาจะเอาวิธีแบบทำบีทเนี่ยก็ต้องมีการแบบเผื่อใจไว้ระดับหนึ่งว่ามันต้องหลวมๆคือการทำบีทมันต้องหลวมไงมันจะกำกับ 100% ไม่ได้ว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถูกไหมแต่การทำมิวสิกอะเรนจิ้งแปลว่าถ้าคุณมานั่งกำกับว่าซาวนี้ขอเปลี่ยนเครื่องดนตรีนี้ไม่เอาอยากได้ลายแบบนี้มาอย่างนี้มันอะเรนจิ้งแล้วมันไม่ใช่บีทแล้วมันไม่ควรเรียกว่าบีทแล้วเข้าใจเนาะถ้าถามว่าอันไหนยากกว่ากันก็นั่นแหละก็มิวสิกอะเรนจิ้งยากกว่าเห็นเพียงแต่ว่าบางทีคนเข้าใจผิดไงว่าไม่ว่าจะทำยากแบบไหนก็เรียกว่าบีทมันไม่ควรเรียกแบบนั้นมันไม่น่าปนกันนะมันดูแบบผิดโปรเซสแล้วก็ผิดแบบความเป็นมาว่ามันมายังไงได้เนาะเนี้ยไม่ว่าคุณอยากจะเป็นบีทเมคเกอร์หรือว่าอยากจะทำได้มากกว่านั้นอยากจะทำมิวสิกอะเรนจิ้งได้ละเอียดพิถีพิถันอย่างเงี้ยเป็นโปรดิวเซอร์ตัวจริงที่เก่งกาจสมกับค่าตัวให้ได้นะครับขอแนะนำหลักสูตรเดลเรียลโปรดิวเซอร์นะครับมีสอนทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการทำเพลงสำหรับโปรดิวเซอร์มืออาชีพนะครับสนใจติดต่อแอดมินได้ที่ LINE Official ของเรานะครับหวังว่าคอนเทนต์จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ Line ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Verycat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Verycat Sound Compose your dream